สวัสดีครับทำกันเองวันนี้แอดมินมีวิธีการทำแกงเทโพหมู3ชั้นง่ายๆมาฝากกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราเริ่มจากส่วนผสมกันก่อนเลยดีกว่าครับผักบุ้งนะครับใช้เป็นผักบุ้งแก้วนะครับผักบุ้งไทยนะครับหั่นแช่น้ำไว้นะครับหมู3ชั้นนะครับหั่นเรียบร้อยชิ้นใหญ่นิดนึงนะครับพริกแกงเผ็ดนะครับน้ำมะขามเปียกเกลือป่นครับลูกมะกรูดนะครับน้ำปลาครับใบมะกรูดฉีกน้ำตาลมะพร้าวครับพริกชี้ฟ้าแดงหัวกะทิครับหางกะทิครับผมมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเราจะนำหัวกะทินะครับลงไปผัดเคี่ยวกับพริกแกงก่อนนะครับนี่นะครับรอหัวกะทิเดือดสักนิดนึงก่อนนะครับหลังจากนั้นใส่พริกแกงเผ็ดลงไปครับผัดให้ละลายเข้ากันดีนะครับแล้วจากนั้นเคี่ยวสักระยะนะครับให้งวดแล้วมีกลิ่นหอมก่อนนะครับนี่นะครับจะได้แบบนี้นะครับใส่เนื้อหมู3ชั้นลงไปได้เลยครับผัดจนกว่าเนื้อหมู3ชั้นจะเริ่มสุกสักนิดนึงครับโรยใบมะกรูดครับนี่นะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับจะเริ่มสุกแบบนี้นะครับเติมหางกะทิได้เลยครับหลังจากนี้นะครับเร่งไฟแรงนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งจนกว่าน้ำแกงจะเดือดนะครับนี่นะครับเดือดแบบนี้นะครับจะเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วก็เนื้อหมูสุกแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับเกลือป่นครับน้ำปลาครับผมคลุกเคล้าให้เข้ากันสักนิดนะครับรอจนกว่าน้ำตาลจะเริ่มละลายนะครับนี่นะครับตั้งเดือดไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นใส่ผักบุ้งได้เลยครับรอจนผักบุ้งเริ่มสลดนะครับจะได้แบบนี้นะครับทุกอย่างสุกเรียบร้อยแล้วนะครับปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกอีกรอบหนึ่งครับนะครับน่าทานแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะโรยด้วยพริกชี้ฟ้าแดงครับแล้วก็ตามด้วยลูกมะกรูดนะครับที่เราแคะเม็ดออกแล้วนะครับใส่ลงไปสักครู่นะครับพอโดนน้ำแกงเดือดๆสักพักนึงนะครับเราจะปิดไฟนะครับเพื่อให้น้ำแกงไม่ขมนะครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้แกงเทโพหมู3ชั้นหอมกลิ่นมะกรูดง่ายๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆลองเอาไปทำทานกันดูนะครับแอดมินเขียนส่วนผสมและรายละเอียดต่างๆไว้ให้เรียบร้อยในวิดีโอนะครับวันนี้แอดมินต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะครับใครอยากได้เมนูไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมวันนี้แอดมินต้องไปแล้วสวัสดีมากๆครับผม